แม้อยู่ๆนะคะก็มีเซอร์ไพรส์ให้บลิงค์นะคะงงๆสงสัยกันอีกแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะก็มีภาพของโรเซ่แบล็คพิงค์ค่ะมาในมาดของ CEO นะคะไปโผล่ที่สนามบินอินชอนค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นงานที่บลิงค์เองก็ไม่ทราบตารางงานมาก่อนล่วงหน้านะคะแต่เห็นภาพของเธอค่ะมาในลุคนี้นะคะโผล่ที่สนามบินแน่นอนค่ะว่าเธอนะคะกำลังมุ่งหน้าไปยังกรุงปารีสค่ะไปร่วมงาน Paris Fashion Week นะคะแหมก็ทำเอานะคะเราก็ไปหาข่าวกันใหญ่เลยนะคะก็เลยทำให้เห็นนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยโรเซ่กำลังจะไปงานนะคะแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งค่ะก็คือน้องลิซ่านั่นเองนะคะก็อัปเดต IG นะคะขณะที่แอดก็กำลังหาข่าวอยู่นะคะเป็นขณะที่เธอค่ะกำลังเล่นกับลีโออยู่ด้วยนะคะก็เลยแบบว่าคนนึงนะคะก็ไปทำงานค่ะแต่อีกคนนึงนะคะก็กำลังแกล้งลีโออยู่นั่นเองค่ะก็ผัดกันนะคะสาวๆนะคะก็เป็นอัปเดตล่าสุดเลยแล้วกันค่ะเพราะว่าตีคู่นะคะคนนึงเนี่ยไปที่ปารีสค่ะแต่น้องลิซ่าตอนนี้หยุดนะคะว่างๆอยู่นะคะก็เลยจับเจ้าลีโอมาแกล้งนั่นเองนะคะค่ะก็อัปเดตให้ฟังแล้วกันค่ะเดี๋ยวถ้าโรเซ่ถึงที่นู่นแล้วหรือว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวแอดเอามาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันค่ะค่ะก็ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า